สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาหูพรางนะรายการของเราในรอบนี้นะก็มาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ทำไมนั่งอยู่มันชอบมาให้ขึ้นหน้านะนี่ไงมาแล้วมันช้ามันลิงก์ช้านี่ไงดูดิเครื่องเขามีแล้วเดี๋ยวเขาแชร์ไปหน้าเฟซลิงก์มันช้ามันไม่ได้เร็วตามใจเราปรารถนาไงลิงก์มันช้าเดี๋ยวเขาเข้าเฟซก่อนนี่กำลังแชร์ลงที่ในเฟซอยู่เนี่ยนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เราค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาครับกดแชร์ออกไปเร็วคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามก็เข้ามากันในรอบนี้ก็ถามกันได้นะเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นมันจะไม่ขึ้นเหมือนเมื่อกี้อีกเปล่าไม่มีอ่ะข้างหน้านี้ดูเรื่องทั่วไปนะคะเรื่องทั่วไปดูด้วยไพ่ยิปซี1ใบนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาดูเรื่องเดียวข้อเดียวนะคะข้อเดียวถามมาเฉพาะเจาะจงเลยอย่างเช่นแบบการงานก็อาจจะได้งานไหมภายใน3วันนี้สมัครงานไปอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าอะไรงี้ดูภายใน3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะ
สนใจดูดวงส่วนตัวถ้าแชทมาได้มีค่าครูขอพระมงกุฎก่อนดูถามได้ทุกข้อทุกเรื่องถามไม่อั้นนะคะข้างหลังนะดูดวงส่วนตัวนะนะแต่สำหรับผู้ที่อยากเรียนนะครับเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์ก็นี่ครับนะก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับสำหรับไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีค่ะแล้วก็หนังสือคู่มือนะคะนะอยู่ในเล่มเดียวกันเนี่ยนะครับนะข้างหลังเป็นไพ่นะข้างหน้าเป็นหนังสือก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับซึ่งเป็นความรู้จริงนะครับนะใช้ได้ตลอดการตลอดสมัยจนกว่าจะตายกันข้างหนึ่งนะนะสมัยนี้ถ้าไม่เอาหนังสือไม่เอาความรู้ก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะครับมันอยู่กันยากเพราะว่านับวันนึงอะเด็กรุ่นหลังอะโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาแทนที่เราโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่แค่เพียงว่าเราเนี่ยจะแข็งแกร่งพอไหมที่จะรักษา1ตลาด2ผู้คนที่เป็นลูกค้าไว้ได้นั่นคือตัวของเราหนังสือเล่มนี้โอ้ไม่รู้จะเรียกยังไงใช่ไหมแล้วโอ้สับสนอยู่ว่าจะเรียกว่าเป็นหนังสือคู่มือไพ่ยิปซีหรือว่าหนังสือเรียนพร้อมไพ่พร้อมไพ่หนังสือเรียนพร้อมไพ่แล้วโอ้เก็บไปฝันเลยท็อปฝันว่าอาจารย์ธนกรมาบอกในฝันเลยบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าหนังสือคู่มือไพ่ยิปซีคู่มือไพ่ยิปซีพร้อมไพ่ยิปซีอันนี้โอ้ฝันนะไม่รู้นะรู้จริงแค่ไหนนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาบอกจริงเขามาบอกในฝันมีตำราก็พอแล้วถ้าไม่มีตำราเราจะไม่รู้ยิ่งกว่านี้อ่ะมากดแชร์แล้วมาคุณไก่แชร์แล้วนะคะโชคลาภฟลุกครุกเฮงเฮงมีเข้ามือมาไหมคะอาจารย์ได้จากการช่วยเหลือมามากกว่านะถ้าบอกให้ว่ามีคนช่วยเหลือไหมมีนะให้ใบนี้บอกนะใช่ไหมได้โดยไม่ต้องลงทุนไปขอความช่วยเหลือเขาเออมาเอาฟลุกแต่ว่าจะเป็นการยืมไหมหรือกู้ไหมหรือให้ฟรีนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่ได้นะฟลุก23การเงินจะดีไหมครับว่าตามหน้าไพ่นะนะมีคนช่วยอีกแล้วไพ่นี้เพศตรงข้ามนะคะนะก็ยังถือว่าได้มั่งแหละนะการเงินพอจะได้มั่งแหละนะมาครับกดแชร์ออกไปขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะอาจารย์ไม่ต้องไปแบบไปเสี่ยงโชคอะไรให้มันแบบว่าใช่คือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะคุณพิกุลนะคะคุณไก่มีอะไรมาอีกทำไมไม่ขึ้นอ่ะต่อยังนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเราค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเอาละครับนะนี่คือพระแก้วมรกตนะครับมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าที่ไหนก็ตามที่ได้บูชาพระแก้วมรกตหรือคนไหนก็ตามที่ได้บูชาพระแก้วมรกตชีวิตจะไม่วิบัตินะครับนะไม่วิบัตินะไม่วิบัติไม่ตกต่ำถ้าประเทศถ้าว่าพระแก้วมรกตอยู่ในประเทศไหนเมืองไหนนะประจำประเทศนั้นนะครับจะทำให้ประเทศนั้นรอดจากภัยสงครามใหญ่ครับนะทุกที่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่พกเนี่ยอย่างนี้ล่ะก็มีความเชื่อในพุทธเจ้าไงพกไว้ติดตัวเอาห้อยคอจะเป็นยังไงคะอาจารย์ท็อปก็ดีอ่ะวาระกุลังสังวาตังวาก็น่าจะจบตรงนั้นอ่ะนะบูชาอยู่เรื่อยๆก็ดีกับตัวครับนะพระแก้วมรกตรุ่งแชร์แล้วนะคะดวงช่วงนี้ทำคนขึ้นไหมคะกับพวกญาติพี่น้องทำคุณขึ้นไหมผมดูแค่นี้นะว่าไพ่เป็นยังไงไพ่พระขึ้นค่ะดีสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองสวัสดีค่ะคุณวิภาวดีนะคะนะกดแชร์ออกไปครับมีผู้แชร์แล้วคุณวิภาวดีมีผู้แชร์แล้วมาแล้วอ่ะไผ่ค่ะสิ้นเดือนดู3วันนะคะไผ่จะมีโชคไหมคะที่นอกจากเงินเดือนแล้วโชคนอกจากเงินเดือนแล้วก็น่าจะมีนะเพราะไพ่มีไพ่เหรียญขึ้นก็ยังถือว่ามีมั่งไพ่ถ้ามีเหรียญเนี่ยยังถือว่าน่าจะได้ถือว่ามีเงินนะถือว่าได้เงินนะไพ่มันตอบแบบนี้นะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะมานะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092529291 ID ไลน์โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ
รับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทโรเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับและรับครอบเสียงครูด้วยค่ะตามนี้ครับนะมาต้าแชร์แล้วนะคะคือถอดสองไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วถามได้ข้อเดียวนะคะเราให้ถามได้ข้อเดียวครับสรุปเอาข้อเดียวครับโอ้นี่นะในข้อแรกของเขานะเขาถามว่าอะไรหรือว่าคุณต้าเอาไปว่าวันเดือนปีเกิดไม่บอกไม่บอกไม่มีประโยชน์กับเราดีกว่าเพราะว่ามันจะเสี่ยงด้วยเอามาบอกข้างหน้านี้ก็ไม่ดีให้คนอื่นเขารู้นะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรคนรักที่เพิ่งเลิกกันไปจะกลับมาเมื่อไหร่1 อีกนานไหม2จะเลิกกับมือที่3ตอนไหน3คือเราดูแค่1เราก็ข้อ2ถ้าย้ายที่ทำงานไปที่ใหม่จะดีหรือไม่ครับมาดูแบบส่วนตัวดีกว่าครับดูกับผมดูส่วนตัวดีกว่าแบบนี้ดูแบบส่วนตัวดีกว่าอัดแบบส่วนตัวดีกว่าอาจารย์ไม่สามารถตอบทั้งหมดได้เพราะว่าทุกคนจะได้แค่ข้อเดียวเท่านั้นเหมือนกันหมดนะคะแปลว่าไม่เคยเข้ามาถามอะไรแบบนี้ถือว่าลูกค้าใหม่คือถ้าอยากดูแบบเป็นส่วนตัวมาด้านหลังครับกับผมครับไม่ใช่ลูกค้าลูกดวงใหม่ก็เพราะว่าไม่ได้เสียเงินเริ่มต้นที่คำถามละ100บาทครับมาด้านหลังครับถ้าเกิดจะเอาแบบจริงๆจังๆเลยนะคุณจะถามแบบเอาแบบจริงๆจังสามข้อแบบเนี้ยมาข้างหลังดีกว่าแต่มีแบบถามไม่อั้นคือชั่วโมง500นะคะมีนะคือมาถามแบบไอ้นี่ดีกว่าเพราะถ้าคุณจะเล่นถามอย่างนี้เพราะเราให้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นอะนะแปลว่าไม่จะเขาตั้งใจถามมากเลยเนี่ยถือพิมพ์มาอย่างมาส่วนตัวเลยมาส่วนตัวดีกว่าชัดเลยนะกับผมนะอาจารย์ท็อปนะมาเริ่มต้นที่คำถามละ100บาทนะมาข้างหลังเลยมาคำถามแล้วค่ะเอาคำถามเดียวคุณป้า23คนรักที่เพิ่งเลิกกันไปเราดู3วันไงที่บอกอีกนานไหมกว่าจะกลับมาครับยังไม่กลับมาครับคือเขาไปแล้วอ่ะแต่น่าจะไปคนอื่นด้วยนะไปแล้วไพ่ใบนี้มันไปแล้วอ่ะมันหันหลังแล้วอ่ะแล้วไพ่6ดาบในที่นี้ก็คืออุปสรรคมันเกิดแล้วมันจบผมตอบได้แค่นี้นะมันจบนะ3วันเนี่ย3วันในนี้เท่านั้นนะคะคือเราตอบให้ตามหน้าไพ่ดูแค่3วันนะคะคำถามอะไรที่มันจะอยู่ใน3วันน่ะดูแค่นั้นนะถ้าอยากดูแบบจริงๆจังมาด้านหลังครับนะดูส่วนตัวถ้าแชทมามีค่าครูนะคะนะขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะพอให้บัญชีไปกรุณาอย่างเงียบกันนะครับนะโอนมาครับอย่างน้อยก็ดูกับผมเนี่ยอาจารย์ท็อปในพลังจิตเนี่ยรับรองคุ้มแน่นอนนะนะเริ่มต้นครึ่งชั่วโมงสำหรับผมไพ่พลังจิตนะเริ่มต้นครึ่งชั่วโมง999นะเต็มชั่วโมงอ่ะ 1,500 บาทถูกๆดีๆส่วนอาจารย์โอเริ่มต้นที่คำถามว่า100บาท15นาที300นะครึ่งชั่วโมง500นะแล้วก็ชั่วโมงหนึ่ง800เพียงเท่านั้นส่วนผมเนี่ยเริ่มต้นที่ครึ่งชั่วโมง999นะเราดูกันอยู่นะมาดูส่วนตัวกันมั่งก็ได้นะไหนๆเข้ามาแล้วนะได้เจอแล้วเอาเลยนะมาเร็วแซ่แล้วนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนอ่ะเวลาก็เลยมาแล้ว13นาทีแล้วก็ยกป้ายยกอะไรไปแล้วจบแล้วเดี๋ยวไปที่รายการอื่นต่อรายการยิปซีโอสิริกรโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานเหมือนเดิม